โอ้โหสวยแล้วตอนนี้มีพนักงานอีเกียเนี่ยล้อมบ้านเราหมดเลยฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีเฮ้ยตรงนู้นก็มีอีกตัวนึงนี่ฉันว่าพวกเราไม่น่าจะใช้บ้านหลังนี้เขาเรียกว่าบ้านได้ไหมเขาเรียกว่าเป็นเพลิงหมาแงนมากกว่านี่เราหิวข้าวแล้วว่ะทำไงอ่ะโอ้ยอย่าว่าแต่ชุบแจ้หิวเลยฉันก็หิวเหมือนกันแล้วพี่ไม้ไปทำอะไรอยู่ตรงซอกแล้วนะเราโอ้โหบ้านนายตอนนี้เหลือแค่นี้ยืนยังไงวะยืนยังไงไหวนี่เราใช้เวลานอนอยู่บนบ้านหลังนี้มา17วันแล้วเว้ยพี่กิตตกไปแล้วเนี่ยนายเบียดทำไมโอ้ยขาขาพิกขาแพงโอ้ยตอนนี้ใกล้จะดึกแล้วด้วยนะเอาไงดีล่ะบ้านหลังนี้น่าจะไม่พอสำหรับจำนวนคน5คนอย่างพวกเราแน่เอาละค่ะทุกคนฉันว่าเราควรที่จะมาสร้างบ้านหลังใหม่เอ้ยพี่โบ อะไรไม่ใช่ผมไม้ตาหากเห็นไหมเนี่ยเอาพี่ไม้โอ้ยนายทำให้ฉันต้องคิดว่าพี่โมเป็นคนร้ายนายที่มันเลวจริงๆเราติดตะกิดมางั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านใหม่กันฉันคิดว่าฉันจะสร้างห้องแลบที่สามารถเอาพวกอีเกียเนี่ยมาแบบวิจัยได้แล้วก็ยังจะมีห้องนอนของทุกคนเราจะสร้างตึก4ชั้นโอ้โหแต่เดี๋ยวนะฮะพี่จำไม่ได้เหรอว่าครั้งที่เราสร้างบ้านแล้วสภาพบ้านเราเป็นยังไงพี่กิตพี่กิตกระเด็นเลยพี่กิตโดนฆ่าแล้วก็ตอนนั้นมันมีบอสไงแต่ว่าเนี่ยผ่านมา17วันแล้วฉันรู้สึกว่าเจ้าบอสตัวนั้นเนี่ยน่าจะไปที่อื่นแล้วล่ะไม่น่าจะอยู่แถวนี้ไปซะแบบนี้ก็ดีดิเราสามารถอยู่ที่ของเราได้นายจะเข้าไปอยู่ในศาลพระภูมินายอีกแล้วเหรอออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยไปเถอะก่อนที่จะมืดเดี๋ยวเราไปหาทำเลกันดีกว่าว่าแถวนี้เนี่ยเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงไหนดีแต่ว่าแลบวิจัยของฉันเนี่ยฉันคิดว่าด้านล่างเดี๋ยวจะเป็นกระจกหมดเลยเพื่อที่เราจะได้แบบว่าดูพวกการวิวัฒนาการของพวกอีเกียพนักงานเดินอยู่เนี่ยโยนถึงหัวเชิญครับคุณลูกค้าเลือกของได้ตามใจโอ้ยไอ้อยู่ในนี้มันขี่คอกระเฉยนี่มีทีวีแบบอันเล็กด้วยอ่ะไหนตรงนี้ไงตรงนี้ไงจอตู้บวกกับนี่โซฟาแบบสีเหลืองทองอารามว้าถ้าเราทำแลบเนี่ยเราต้องการแลบที่มันสีสันสดใสแล้วพี่โมเอามาโยใส่ชั้นทำไมเนี่ยผมฝึกคว้างใส่ผู้พนักงานตอนกลางคืนเดี๋ยวเจอกันเก่งแต่ตอนเช้าตอนกลางคืนจะเห็นนายเข้าไปแอบในสารพระภูมิกับพี่กิ๊กสองคนโอ๊ยเฮ้ยก่อนอื่นนะเราหาจุดก่อนดีว่าจะไปจุดไหนปกติเนี่ยที่เราสปอนอาหารน่ะมันจะสามารถที่จะมาหยิบได้ตลอดเวลาใช่ป่ะถ้าเราสร้างบ้านครอบกับที่สปอนอาหารไปเลยอ่ะเราจะได้มีข้าวกินตลอดปีตลอดไปเออก็ใช่เฮ้ยโอ้โหแจ่มมาดิมาดิเฮ้ยอุ้ยอุ้ยพนักงานตัวสีชมพูชมพูปิ้นเลยแถวนี้ไม่มีแหล่งอาหารเลยไหนพี่กิตตรงไหนตรงไหนนี่เราผิวปากเนี่ยของกินเต็มเลยพี่กิตผิวปากแล้วเราเห็นพี่กัดของพี่กิตด้วยเดี๋ยวเราเรียกเพื่อนนะไม่ใช่คนนี้มาทำไมเนี่ยฉันว่าพี่กัดตรงนี้ดีมากเลยดูดิในตู้เนี่ยก็มีขนมด้วยโหข้างใต้มีบิ๊กโคล่าขนาดใหญ่พิเศษแตงโมด้วยงั้นฉันวางโต๊ะนี้ก่อนเลยนะชั้นที่หนึ่งปั๊บโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนี่นายอย่ามาอู้ดิพี่กิดมันหิวอ่ะมันท้องร้องจ๊อกๆอ่ะช่วงนี้พี่กิดดูผอมลงแล้วเนี่ยทำไมอ่ะคอนี่ยาวเชียว จะถอดหัวหรือเปล่านี่เป็นกระสือหรือเปล่านะพวกนายคิดปากที่เรามีอาหารมาเพียบเลยจริงหรอไหนเลยเราผิวปากให้ฮูดฮูดฮูดเห็นเราเปล่าเห็นแล้วโอเคเพื่อนๆที่กำลังว่างงานอยู่ตอนนี้ทุกคนมาช่วยฉันขนเก้าอี้หน่อยดิพวกเก้าอี้กับโต๊ะเนี่ยได้เลยเก้าอี้ตรงไหนเราจะใส่ให้เป็นทางเข้าหนึ่งทางเดี๋ยวเราโยนมาให้แล้วนายไปวางเองนะได้สุดยอดพี่กิตคือแผนกการขนอาหารเฮ้ยทุกคนอะดูนั่นดิน้ำมันพลังงานอีเกียผิวคล้ำและตัวของมันใหญ่มากใหญ่กว่าตัวสีชมพูเป็นล้านเท่าเลยไหนอะนั่นไงอุ้ยเขาสูง2เมตรได้มั้งเนี่ยอุ้ยสูงมากในระวังให้ดีๆนะตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาเช้าเรายังพอที่จะสร้างบ้านได้แป้งมานี่ทำไมพี่โมทางนี้หันหลังมานี่เดี๋ยวพาไปดูพนักงานอีเกียคนหนึ่งทำไมอ่ะจะไปดูมันอะไรตอนนี้เล่า
ไส้กรอกจิ๋วนี่พอดีตอนเด็กๆแม่ฉันไม่ยอมให้กินนมแม่ฉันให้กินนมแมวโหไม่ได้ละตัวแค่นี้สนใจหุ่นจะหุ่นเฮ้ยพี่ไม่หุ่นจำลองตกใจหมดเลยเฮ้ยฉันนึกว่าเป็นพนักงานอีเกียหุ่นลองเสื้อหุ่นรองเสื้ออันนี้เหมาะกับการเอาไปไว้ในแล็บวิจัยของเรามากเลยนะเนี่ยนี่ตรงนี้ไม่เต็มเลยไหนไหนไหนเอามาโอ้นี่ไงรู้สึกว่าในแพท 2.5 นี้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ในการสร้างเยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นพวกทีวีหุ่นรองเสื้อแล้วก็เรือนเพาะชำเนี่ยแถวนี้มีเรือนเพาะชำด้วยอุ้ยนี่ไงมีต้นไม้โหเยี่ยมเลยเราจะได้ตกแต่งบ้านเราให้สวยงามมากขึ้นนี่พวกนายไม่สร้างเลยเหรอเอาแต่แผ่นไม้มาวางเนี่ยฮะก็นายบอกว่านายจะสร้างเองฉันก็หาของมาให้นี่ไงอ้าวโอเคฉันจัดเองก็ได้ทางเข้าพนักงานอีเกียจะมีแค่ฝั่งซ้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ปั๊บวางติดเข้าไปจึ๊บเอาเตียงด้วยอ่ะเออจริงๆเตียงก็ใส่ได้นะฉันว่าเตียงเนี่ยคุณภาพดีกว่าไม้อีกมันนุ่มด้วยนะวางเตียงนุ่มๆปึ๊บเฮ้ไหนขอดูข้างในหน่อยโหตอนนี้เนี่ยคล้ายๆกับบังเกอร์แล้วทุกคนบังเกอร์นี่คืออบังล็อกเกอร์ฮามากอ่ะไม่เคยฮาอะไรขนาดนี้มาก่อนฉันว่านะมันต้องมีอยู่สักอันนึงอ่ะที่เราเป็นแบบกระจกไหมเราจะได้มองเห็นพนักงานอีเกียจากด้านนอกได้นี่เรากระจกมาแล้วเนี่ยวางไว้นี่วางไว้นี่มาวางให้ฉันหน่อยหูยเหมือนหน้าต่างเลยเห็นไหมป้องกันจากตัวอันตรายดูพี่โบก็ไม่สามารถเข้าไปได้ฮ่านี่เราจะให้ดูแฟชั่นใหม่ไหนครับโหนี่คือการตกแต่งพนักงานอีเกียจำลองนายจะวางต้นนี่คือการปลูกผักชีบนหัวพนักงานอีเกียปลอมเหรอเนี่ยพี่โม่เฮ้ยอุ้ยสวยแล้วเข้าบ้านไปอย่างพวกนายเข้าบ้านนะอุ้ยโดนตบโอเคตอนนี้เราอยู่ในบ้านน่าจะปลอดภัยพนักงานอีเกียเข้ามาได้ไงเขายังสร้างกันไม่เสร็จเลยเฮ้ยใครก็ได้เอาพนักไอ้นี่โอบจุ๊บแจทำอย่างนั้นแหละดีแล้วจุ๊บแจเหยียบหัวมันไว้เราดอกพนักงานไอเกียอยู่ก็มันตัวเล็กแค่นี้เจ๊ก็จะตายแล้วดิเฮ้ยเอาดอกจะตายตอนนี้พนักงานไอเกียเข้ามาในบ้านของเราถึง2ตัวเฮ้ยพี่ไม้ไล่มันออกไปเฮ้ยไปแล้วนะโอ้โหเอาไว้เพื่อนสงสัยมันเห็นว่ามีพนักงานอีเกียอยู่ด้านหน้าถึง2ตัวพี่โบลักไปไกลๆเลยเดี๋ยวฉันจะสร้างแบบปิดตรงนี้ให้มันสูงขึ้นเราจะได้ปลอดภัยจากพนักงานรึบแป้งผิวปากหน่อยมองไม่เห็นตรงนี้อ่ะฟูฟุตตอนนี้พนักงานพี่โบลักไปเสร็จหรือยังนะหน้าตรงนั้นอ่ะไม่มีแล้วใช่ไหมมีไม่มีบ้าอะไรเนี่ยมันบ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่โบโอ้ยมันทำเหมือนกับเราเป็นที่ตลาดสดเอ้ยนี่ฉันต้องหาทางขึ้นไปด้านบนให้ได้ถ้าตอนนี้เราขึ้นไปด้านบนเราน่าจะปลอดภัยโอเคทุกคนยื้อไว้ก่อนนะยื้อไว้ก่อนเฮ้ยมาอยู่นี่ดิยื้อมากสุดแล้วอะไรพี่กิจอยู่ตรงไหนอะพี่อยู่บ้านลุงของพี่ให้ไปด้วยอยู่ด้วยก่อนดิโอ้พี่กิจโอเคเราอยู่ในศาลพระภูมิพี่กิจรอไปก่อนพนักงานเด็กน้อยมาแล้วมันอยู่ในรูพวกมันอยู่ในรูจุ๊บแจ้งไอ้ด้วยพี่ไม้เข้ามาไอ้ด้วยมันยำใช่มันยำใช่เหรอตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างแออัดพี่กิตได้สร้างรูบางอย่างให้พวกเราได้แอบพนักงานอีเกียโหฉันมองอะไรไม่เห็นแล้วพวกนายอยากขยับเยอะดิเห็นแต่หัวนายเลยเรารอจนกว่ามันจะถึงเช้าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้เช้าแล้วล่ะพวกเราต้องได้ไปสร้างบ้านได้สำเร็จโอ้ฉันแออัดฉันเหม็นกลิ่นจักรแล้วพี่ไม้ก็ต้นนายสระผมมึงไหมเนี่ยเหม็นนี่เกินโอ้จะงอยผมจุ๊บแจ้งเกี่ยวรูจมูกฉันหูเห่าก็โดนขึ้นจมูกก็ได้แค่คันเองขอโทษหน่อยนะพวกเราตายกันมาเป็นล้านรอบนี่อยู่ใกล้พี่กิจฉันรู้เลยนะว่าพี่กิจนี่หนังเหี่ยวเลยนะน่ะเราปวดตดมากเลยเพื่อนอย่าบอกเลยนะทำไมตดนะเราขี้เลยนะโอ้ยเฮ้ยตอนนี้มันยังปิดเลยมันมีสองตัวมีตัวเตี้ยกับตัวขาวนวลมันกำลังมาหัวเรามันเป็นไงว่าขาวนวลนี่ไงขาวนวลนายอยากเห็นปะล่ะโอ้โหมันมากันเป็นขบวนการเลย
ฉันบอกเลยว่ารอบๆบ้านของเรานี่เดินกันสวนสนามนึกว่ามีปาร์ตี้ปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์มนุษย์หรือเปล่าเนี่ยพนักงานไอ้เกียร์ต้องการกินเราแบบเป็นๆป่ะพี่โม่ไปแปลว่าพี่โม่ควรจะเสียสละนะถ้ามันได้กินสักตัวนึงเนี่ยมันคงจะมีความสุขเฮ้ยพี่โม่ลองไปดูดิว่ามันมีเยอะขนาดไหนเราจะได้ประเมินสถานการณ์ได้โอเคพี่เห็น1ตัวเหรอ1 2 3 4 5ตัว6ตัวเอ้ยโอ้ยเข้ามาทุกเผ่าพันธุ์น่ะตัวดำตัวขาวตัวเนื้อตัวเตี้ยตัวสูงผู้หญิงผู้ชายโอ้เออเราที่ฟังเหรอเมื่อกี้พี่อ่ะมัวแต่ไปเล่นหุ่นกันน่ะเกือบไม่รอดแล้วไงเออพี่ไม้อ่ะเอาแต่ใส่หมวกให้อะไรหุ่นอะไรก็ไม่รู้อุ้ยไร้สาระเราสังเกตเห็นว่ามันมีพนักงานตัวแบบรูปร่างสูงและเตี้ยตัวเตี้ยนี่มันจะกระโดดแล้วก็วิ่งไวนะโอเคต่อให้ชั้นสูงๆขึ้นไปเอาให้อยู่ได้ไม่พังเฮ้ยประมาณนี้ก็ได้นะมีรูไว้ให้เราหายใจนิดนึงด้านข้างทำเป็นแบบ6แฉกแบบนี้ถือว่าถูกต้องโอ้ยพนักงานอีเกียสีชมพูอยากมาเล่นกับเราแล้วฉันไม่แน่ใจนะว่าพนักงานอีเกียเนี่ยมันมาจากไหนเยอะแยะปกติเนี่ยเราเคยเจออยู่ในแหล่งเราก็จะมา 2-3 ตัวเนาะตอนนี้อยู่เป็นร้อยอ่ะแต่ว่าแล้วเราเข้ามาแล้วเราออกไงเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวฉันสร้างประตูให้เราใช้ประตูแบบใสๆด้วยเพราะว่าประตูใสๆเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นพนักงานอีเกียได้อย่างชัดเจนประตูใสบ่หูเด้อเอาจริงๆป้าฉันว่าพนักงานอีเกียเดินขึ้นจากหุ่นตรงเนี้ยแล้วก็ไปจากบ้านของเราได้เลยนะเอาหุ่นเข้าไปด้านในไหมเอาหุ่นมาดิเอาไปข้างนอกทำไมอ่ะเออเดี๋ยวฉันเอาหุ่นเข้าไปไว้ข้างในดีกว่ายังเข้าไม่ได้ตอนเนี้ยเปิดประตูก่อนปึ๊บคนก็เข้าไม่ได้นี่ไงมีการเปิดประตูเกิดขึ้นโอเคเข้ามาทางนี้นี่คือบังเกอร์ลับของพวกเราเอาหุ่นตอนนี้จะเป็นแล็บลับวิทยาศาสตร์นะครับผมครับก็จะเอาพวกคุณอย่างเงี้ยเอามาวิจัยว่าเป็นไม้เกรดไหนไม้ฝาเชอร์ล่าหรือเปล่าชั้นแรกเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเออนี่คือบ้านของเราเปล่านะชั้นนี้จะเป็นชั้นไว้สำหรับกักเก็บพวกพนักงานอีเกียเราจะต้อนมันมาแล้วก็ขับมันไว้จะสร้างผนังด้านบนเพื่อปิดไม่ให้มันกระโดดออกด้วยได้ยังพอได้ยังได้แล้วฉันว่าชั้นแรกน่าจะโอเคแล้วนะเราปิดผนังเลยแล้วกันได้ปิดข้างบนเลยนะปิดข้างบนเลยใช้ตู้ใช้เตียงใช้ทุกอย่างที่พอจะหาได้อ่ะเอาจุ๊บแจงใส่ให้หน่อยนี่ปึ๊บได้ฝั่งนี้มีเตียงด้วยโอ้โหโชคดีจังเลยอ่ะเรามีแบบว่าของเฟอร์นิเจอร์ที่แบบชิ้นใหญ่ๆเยอะมากปกตินี่จะเห็นแต่ชิ้นเล็กๆทั้งนั้นนะเนี่ยนี่เพื่อนเอาไปใส่อุ้ยมีโต๊ะไม้ด้วยทุกคนโต๊ะไม้อ่ะนี่ วางไฟติดไว้ตรงนี้อันที่หนึ่งชึบโอ้ยดูสว่างขึ้นมาทันตาเห็นตรงนี้พี่อีกอันนึงเฮ้ยว้ายดูแล้วปิดว้าวปิดก่อนปิดประตูด้วยปิดประตูสายเขาชัดซ่อนตัวเฮ้ยมันมีใครกำลังจะมาเฮ้ยตัวอะไรแอบอึ๊บเด็กที่กลับบ้านสายจะต้องโดนทำโทษเหมือนเป็นบท